สบายดีท่านผู้ที่ตามรายการข่าวทางทีวีของนำเสนอโดยองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยลาวจากสหรัฐอเมริกามื้อนี้ก็อีกเช่นเคยพวกเขาขณะทีมงานซึ่งมีสามท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายเขาแนะนำกลับคืนกลับมาพ่อกับท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาอยากขอเสียเลยบ่เสียเวลาให้เพิ่นนำเสนอตัวเนาะก็มีจากนอร์ทแคโรไลนาและจากเซนดิเอโกแคลิฟอร์เนียขอเชิญท่านสุภาพบุรุษจากนอร์ทแคโรไลนาขอเชิญขอบใจนอกก่อนอื่นกระทำสมัยท่านวัลลังคำสุขวนาพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาสบายดีท่านไมโครเพียงดีรองประธานพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าจันทร์ศรีมณีวันอยู่เมืองร็อกกิงแฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกามื้อนี้ก็ข้าพเจ้าก็ดีใจหลายที่ว่ามีโอกาสได้ออกมาข่าวหาพ่อแม่พี่น้องและก็ญาติมิตรสหายที่ว่าติดตามรับฟังรายการของพันธมิตรของพวกเขาก็มีข่าวมีอย่างออกมาสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องและก็คนอื่นก็ขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อยู่ทางในทางประเทศลาวเฮาพุ่นล่ะความคิดฮอดคิดถึงของพวกเฮาโดนๆกับมาพ่อกันเทื่อนึงแล้วก็พวกเฮาก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็คิดฮอดคิดถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาขอบใจต่อไปจากซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียก็ขอถามสบายดีท่านประธานวันลังครับสุขแล้วก็ท่านจิตติมานิวันเนาะประกาศขอถามสบายดีสมาชิกพันธมิตรสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยลาวจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ขอถามสบายดีผมเป็นพี่น้องลาวผู้ติดตามรายการข้าพเจ้าไมโครแพงดีจากเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับแรกเมื่อนี้ครับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาและคณะพวกเขาและทีมงานพวกเขาจะได้มาสนทนาเอาเรื่องสภาพกันต่างๆบนเมืองของสปปลาวเนาะแล้วก็พี่นิกได้พวกเขาก็ที่ได้เริ่มเนาะเอาขอขอบใจ ท่านผู้ที่ตามรายการของพวกเขาองค์การรายการข่าวองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวหรือว่าองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาที่ออกมาปกติทุกๆอาทิตย์นี่บางอาทิตย์ก็มีเวลาก็บ่ได้อันมีเวลาก็ได้ออกมาบางอาทิตย์ก็บ่มีโอกาสแล้วก็บ่ได้ออกมาแม่นพวกเฮาพยายามนําเอาข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสปปลาวปัจจุบันนี้และก็อยู่ในอ้อมโลกทั่วไปเพื่อหยังเพื่อกาคณะหรือว่าสมาชิกของพวกเฮาพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวให้ติดตามเบิ่งข่าวและบ่ให้เตือนตกข่าวก็เป็นความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสปปลาวและเป็นอยู่ในโลกในอาทิตย์นี้ก็เช่นเคยบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพวกเขาจะบ่มีเปลี่ยนแปลงในหมายความก็เป็นข่าวที่ว่าสิสําคัญที่ได้เกิดขึ้นอยู่ในสปปลาวมื้อนี้ข้าพเจ้าจะนําบอกข่าวต่างๆสําคัญวิจารณ์ลงลึกเกี่ยวกับการติดหนี้ของรัฐบาลอันสปปลาวมีเหตุผลจากเหตุเนื่องต้นตัวใดบ่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วจึงมีหนี้สินหลายแท้อันนี้ข้าพเจ้าอยากมันเป็นข่าวต่างๆที่รัฐบาลสปปลาวซึ่งได้ขึ้นกับอำนาจมาในปี1975วันที่2ธันวาคมปี1975รัฐบาลลาวเดี๋ยวคณะบริหารประเทศเห็นบ่ได้นําเอาข่าวนี้มาเปิดโปงให้ประชาชนเบิ่งฮู้จักรับรู้อย่างแก้งข่าวเหตุผลก็มีประเด็นหลายอยู่สำคัญเหตุผลตัวตะวิตตั้งต่อก็มันปัญหาเศรษฐกิจของเรามันการขยายตัวซ่าย้อนเศรษฐกิจของโลกนี่ถดถอยนี่สำคัญมันเป็นปัญหากระทบต่ออันสังปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในของเราปัจจุบันนี้รายรับจากการท่องเที่ยวและสัมปทานต่างๆก็ลดลงรัฐบาลลาวเคยประกาศว่าเดี๋ยวเพิ่นเปิดปี2024นี่เป็นปีท่องเที่ยวได้เพิ่นว่าเงินค้ำมันสิหลั่งไหลเข้ามาประเทศอย่างหลวงหลายหากแต่ว่าคนที่เข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในลาวได้ตกลดถอยลงเนื่องจากอย่างมีหลายปัจจัยก็คือ1
การต้อนรับพันมีการซักซ่าเที่ยวคนขี่เครื่องบินอันไปสิไปลงเมืองลาวอยู่สนามบินวัดไตอันและเลี้ยงแถวกันพันมีคนรายงานมาว่าพนักงานน่ะต่อมอโกรธคนขโมยต่างไมโครพากันนั่งล้มกันแล้วก็เซยเวลาไปแจ้งพาสปอร์ตให้กับท่านบุมีใบเขียวๆเนี่ยอยู่ทั้งกลางกันก็จะเบิ่งยากอีกล้มกันเสียท่านมีใบเขียวๆใครดึงพาสปอร์ตลงในลิ้นซักตัวเองใบแล้วก็เปิดทางไหนใบอันเขียวรุดออกกันใบดอลลาร์รุดออกแล้วก็ขึ้นมากตีกาไว้แล้วก็เพี้ยนไปอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สองก็เป็นการซักซ่าการเฮ็ดเวียกบุญประสิทธิภาพของพนักงานความเบาผมจะถึงเป็นว่าทั้งรัฐบาลใหญ่เพิ่นน่ะเพิ่นก็ประกาศว่ามาเด้อสมเสยหรือมาเยี่ยมยามบ้านเฮาแต่ว่าพอเมื่อแล้วการเว้าการจาของพนักงานนั่นบ่มีลักษณะที่จะต้อนรับจักหน่อยอันนี้ก็สําคัญที่สุดเหตุผลต่อไปสินค้าที่ส่งออกบ่ได้มาตรฐานสินค้าของเราเป็นสินค้าที่บ่มีมาตรฐานถ้ามีส่งออกเด้เป็นสินค้าที่บ่มีมาตรฐานอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนสําคัญอันนึงอีกของการเผยอันคือว่าแพร่ขยายของเศรษฐกิจเราแห่ธาตุและไฟฟ้าที่ขายก็เป็นรายได้ของนักลงทุนบ่แม่นของรัฐบาลย้อนยังเยและการสัมปทานหรือว่าเนี่ยคอนแทรคกันเป็นประมูล25ปี35ปี40ปี20ปีตามแต่ที่ว่านายทุนเขาเก็บเงินเขาบ่ได้เบิดหั่นนะเขาบ่ได้ให้รายได้เขาให้ส่วนน้อยแต่กระบุสมการลงทุนของรัฐบาลลาวนะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่ตัดทอนรายได้เขาในประเทศปัญหาหลายอันหลายแนวย้อนการที่ว่าอันเหตุผลจังสิล่ะเหตุผลดังกล่าวนี่มันเหตุผลที่เกิดขึ้นย้อนที่ว่ารัฐบาลบ่มีวิสัยทัศน์และก็บ่ได้วางแผนป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าเด้เฮ็ดขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่นึกว่าเงินน่ะสิล้างไหลเข้ามาบัดสุดท้ายมาแล้วคือว่าขายกระแสไฟฟ้านี่เดี๋ยวนี้กระแสไฟฟ้าสิส่งไปขายอันสิงคโปร์ท่านก็เพิ่งดีท่านจะสีคงจะรู้จักดีมันต้องผ่านไทยเขาบอกว่าพอให้ผ่านดูแต่จะต้องขายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดน่ะในไทยแล้วไทยจะเอาเสียไปขายเองเห็นบ่อันนี้ก็ตัดรายได้ไปแล้วขายกันขายไทยน่ะไทยเขาสิไปขายจังได๋ก็เรื่องของเขาแล้วแต่ว่าขายกระแสไฟฟ้านี่ขายตามคอนแทรคสัญญาสิมีถึกๆกันเด้อันนี้ก็เป็นเรื่องตัดทอนกันรายรับของเขาในประเทศรายรับของรัฐบาลเป็นต้นภาษีก่อนการนำเข้าสินค้าการส่งออกการสัมปทานในลาวก็มีการหัวไหลอันนี้นี่สำคัญมีการหัวไหลก็คือคอร์รัปชันเองเพราะการยักยอกทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนนี้แทนรายได้ของรัฐบาลหลายกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์บ่เข้างบประมาณอันนี้ก็เป็นสำคัญอันนี้เป็นที่ฮู้จักแล้วก็การที่เฮาฮู้จักนี่ก็มันเกิดประชาชนพลเมืองพุ่นล่ะได้ส่งข่าวมาหาพวกเฮาบอกให้พวกเฮาขอร้องให้พวกเฮาออกป่าประกาศให้แด่ว่าความเปลี่ยนไปต่างๆนั้นเป็นไปอย่างซี่อยู่ในปัจจุบันการบริหารประเทศเพิ่นผู้ใดมีหน้าที่และตำแหน่งมีญาติพี่น้องอยู่ในภาครัฐเพิ่นก็อยู่ในตำแหน่งอันสำคัญล่ะเพิ่นก็พยายามวางแผนกันเป็นขบวนการเด้ยักยอกเงินรายได้ต่างๆเข้าในพระคลังหลวงสวยไส้เอามาเป็นของตัวเองแล้วก็ทำเงินงบประมาณนั้นทดถอยลงอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญลาวเป็นจังเขาเป็นหนี้ทำเขาต้องว่าเถื่อว่าเป็นอันนั้นลาวเป็นหนี้แล้วรัฐบาลข้าราชการต่างๆกันอยู่ในความห้อนหนทุกสิ่งทุกอย่างนี่ตกปนอยู่ในอันข้อเดียวกันนี่วัดปัจจัยอันเดียวกันนี่วัดเป็นการบริหารประเทศแบบที่ว่าบ่มีประสิทธิภาพของคณะบริหารในประเทศลาวการคาดงบประมาณและการคาดดุลการค่าของสปปลาวคาดดุลกับหลายๆประเทศอยู่ในโลกไล่โลดการค่ากับไทยก็คาดดุลการค้ากับเวียดนามก็ขาดดุลการค้ากับจีนแห้งขาดดุลอันนั้นน่ะแห้งๆบ่มีหยังเลยอันนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ตัดรายได้ประเทศไทยเวียดนามหรือจีนมีแต่สินค้า
ลายคั่วการส่งออกไปอิมพอร์ตด้วยสั่งเข้ามามีจำนวนหลายแล้วก็จ่ายหลายจ่ายหลายแล้วก็ขาดดุลสินค้าเนี่ยอันนั้นเกิดขึ้นแล้วส่งออกกันบ่มีสินค้าบ่มีราคาสินค้าบ่มีคุณภาพบัดเขาเจ้าส่งเข้ามาเขาไล่เป็นพรีเมียมอันนั้นราคาพรีเมียมหมายความสุดยอดเลยอันนี้มันก็เป็นการขาดดุลสินค้างบประมาณใส่ใจเกินกว่าระดับที่มีจึงสร้างหนี้สินขึ้นเพิ่มอยู่ตลอดเวลารายได้เข้างบประมาณหลวงน้อยการใส่ใจของรัฐบาลในการบริหารประเทศเกินกว่ารายรับอันนี้ก็สำคัญเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจล้วนแล้วแต่สร้างผลอันเทวสะท้อนอันบุดีให้แก่การดำรงชีวิตของประเทศชาติการขาดซอละการซอลาดบางหลวงในเราเป็นปัญหาเทศรัฐบาลขาดรายได้อันนี้นี่สำคัญการซอลาดบางหลวงนี่มันตั้งงบประมาณแบบทุนนั้นทุนนี้ตื้อกีบปีนี้แต่ว่าบัดรายได้รายรับของรัฐบาลจากภาษีอากรเนี่ยต่างๆกันบ่สมกับการตั้งหรือประมาณไว้นี่เป็นการขาดงบประมาณเป็นปัญหาอีกนักหน่วงที่สุดอยู่ในสปปลาวปัจจุบันมันบริหารประเทศมาได้48ปีแล้วบ่เคยมีปัญหาว่าลาวได้รับรายได้เกินการคาดสร้างว่าภาษาอังกฤษว่าเซอร์พลัสเห็นบอกเก็บรายได้ทั้งภาษีเข้าอันงบประมาณหลวงเกินความคาดหมาย48ปีบ่เคยได้ยินว่ารัฐบาลลาวสามารถกระทำดังกล่าวได้นี่ท่านผู้ชมของพวกเขาพ่อแม่พี่น้องลาวงอในประเทศให้เข้าใจเด้อนี่แหละเป็นเหตุผลตัวจริงสปปลาวมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แปลว่าอย่างมีบ่โครงการเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อที่สร้างอุตสาหกรรมนั่นอุตสาหกรรมนี่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมใหญ่ที่ประเทศเพื่ออ้างใช้อยู่บึงท่าหลวงบุมีอย่างมันมีแต่ปลูกเฮือนขึ้นป่าแม่นราคาเฮือนนั่นนะห้องนึงซื้อ2 average 250,000คนลาวผู้ใดสิมีรายได้ฐานะอันดีคนพอปานกลางนี่ที่ไปซื้อเฮือนอยู่ได้บึงท่าหลวงกันได้บ่มีนอกจากที่คณะภาครัฐเพิ่นซึ่งสวยโอกาสนี่ล่ะเอาเงินของพระคลังหลวงนี่ไปเป็นของส่วนตัวแล้วไปซื้อได้แต่ยังปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวนี่ยังสืบต่อสร้างขึ้นติ๊กๆบ่เห็นว่าจะได้ขายคนขายก็ขายให้คนต่างประเทศก็มันคนต่างประเทศเองเป็นเจ้าของอันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องของเฮาสาวราวของพ่อเฮาในประเทศให้เข้าใจเด้ออันเพิ่นว่าคณะบริหารประเทศคณะรัฐบาลของสปปลาวเพิ่นว่าเพิ่นจะแก้ไขปัญหา100ปีตามหลักวิทยาศาสตร์การแก้ไขการเสร็จสร้างเศรษฐกิจแล้วจะเปลี่ยนไปบ่ได้เด็ดขาดเพิ่นมีเงินอยู่ศูนย์กีบแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นจะไปซื้อของเข้ามาในประเทศต้องการแต่2กีบเท่านั้น0กีบเพิ่นสิไปซื้อ2กีบได้จังได๋จ่ายเป็น2กีบได้จังได๋อันนี้ล่ะให้คิดง่ายๆนํากันเท่านั้นอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ทางเศรษฐกิจอย่าขอข้าพเจ้าพอยกให้ขึ้นมาให้เข้าใจท่านผู้ติดตามรายการของพวกเขาพี่น้องของพวกเขาติดตัดติดตามรายการผมอนาองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแล้วจากสหรัฐอเมริกาบ่มีเงินแต่รัฐบาลลาวก็เร่งรัดในการสร้างถนนหนทางห้องโถงห้องเรียนและอื่นๆเพื่อยกระดับของประชาชนให้ดีขึ้นหวังเด้เพื่อแก้หน้าแก้ตาเพื่อยกระดับของประชาชนให้ดีขึ้นแต่ยิ่งสร้างเท่าใดก็ยังมีการโกงกินก็เท่านั้นงบประมาณส่วนใหญ่ก็มันได้มาจากการกู้ยืมจากจีนจากธนาคารโลกจากธนาคารพัฒนาเอเชียในจากองค์การหรือองค์กรกู้คุณท่านธนาคารองค์กรกู้เงินทั่วไปของโลกเนี่ยที่สำคัญเด้อท่านผู้ติดตามรายการของพวกเขาอยากให้รู้จักและเข้าใจเหตุผลสลับซับซ้อนที่สร้างปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในลาวปัจจุบันการลาวมีปัญหาทั้งเศรษฐกิจแล้วกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวก็ได้รับกรรมนำรับกรรมเนี่ยก็ย้อนเดียวเงินกีบหันเฟ้อบัดนี้การเฟ้อนี่ก็ยังมีการยุติธรรมเฟ
พิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายเดี๋ยวนี้จักประมาณเท่าไหร่แล้วบ่ฮู้จักว่าเหลือ 20% 24% ก็ฮอดมื้อนี้ปัจจุบันนี้เฮายังบ่ฮู้จักว่าจำนวนเท่าไหร่แท้รัฐบาลลาวพยายามเบี่ยงบ่ายแล้วก็บิดเบือนความจริงบ่อยากให้ประชาชนแตกตื่นอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าพวกเฮาอยากเสนอให้ท่านผู้ที่ตามรายการของพวกเฮาฮู้จักและก็เข้าใจปัญหาต้นตอตะบิดของเศรษฐกิจของลาวปัญหาการทุดถอยในเรื่องเงินกันเงินกีบตัวราคาการทดถอยของเศรษฐกิจอยู่ในลาวมันมาจากปัญหาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี่มหอดในจังหวะนี้ข้าพเจ้าจะขอหยุดพักไว้จักหนึ่งและจะขอให้คณะทีมงานของพวกเขาท่านจันซีและท่านมาโกแข่งดีออกความคิดคุณเห็นซอยกันขอเชิญท่านไม่ก็ท่านจันซีมณีวันจากนอร์ทเมืองฮันติงตันนอร์ทแคโรไลนาขอเชิญร็อกกิ้งแฮมบูฮันร็อกกิ้งแฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาขอเชิญออกความคิดก็เห็นได้สิ่งที่ข้าพเจ้านำมาเสนอนี่มีความจริงบ่ท่านจะเพิ่มเติมนั่นแหละขอเชิญได้เลยขอขอบใจท่านประธานนอกข้าพเจ้าก็ได้รับฟังท่านอธิบายมาแล้วแบบว่ามันก็ย้อนเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นห่วงประเทศชาติของเขาแบบว่าการพัฒนาต่างๆบ่การบูรณะประเทศชาติบวกกันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดหยังต่างๆกันแปลว่ามันก็ขาดตกบกพร่องเมื่อทุกอันเพราะว่าย้อนว่าพรรครัฐน่ะปกครองประเทศน่ะมันบ่มีนโยบายที่ว่าจะสร้างสาพัฒนาประเทศสร้างโครงจักรโครงงานให้ประชาชนตนเองแล้วก็ให้มีเวียกเฮ็ดงานทําแล้วก็ทาวาพวกลาวที่ว่าพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆอยู่ในประเทศลาวพวกขึ้นมาใหญ่ล้นเขาเจ้ามีเวียกเหตุงานทําเขาเจ้ากับมาเหตุมานั่นอยู่ในประเทศตนเองแต่พวกเฮียนมาขันสูงมาขันนั้นวิทยาลัยบอกขันยังมาขันนั้นผมมีเวียกเหตุงานทําแต่ว่าเฮียนออกมาแล้วใบประกาศได้ปริญญาตรีปริญญาโทออกมากันบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแปลว่าข้าเจ้าก็ออกมาเฮ็ดไร่ไถนาข้าเจ้าช่วยพ่อช่วยแม่อันนี้ถ้าว่าทางภาคทางรัฐบาลเนี่ยมีโครงจักรโครงงานหรือว่าบริษัทต่างๆหรือว่าการพัฒนาประเทศชาติควรว่าเอาพวกนี้ถ้าว่าพวกนี้บ่มีการพัฒนาแล้วก็ข้าจะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดหยังแล้วพ่อแม่ส่งทุนส่งนั่นให้ไปเฮียนเป็น10ปี15ปีมาผ่านมาแล้วข้าเจ้าก็บ่มีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทําไปว่าด้วยเหตุใดก็ย้อนว่าการพัฒนาประเทศชาตินั้นทางภาคทางรัฐน่ะพัฒนามา48ปีผ่านมาแล้วบ่ว่าการตกถอยน้อยลงหันไปว่าประเทศชาติเป็นหนี้เป็นเสียนล่มหัวแล้วก็จนบ่มีประเทศใดจะให้ยืมเงินต่อไปแล้วอันนี้มันก็ย้อนว่าการพัฒนาขันพัฒนาดีตัวอย่างนอกสร้างการเคลื่อนสร้างยังการขุดบ่อแห่แย่บ่อคำมาเป็นจำนวนหลายแล้วแทนที่ว่าเงินจะมีอยู่ในคลังหลวงของประเทศชาติมันเอาไปเสียหมดอันนี้อยากขอถามภาครัฐอันเคลื่อนว่าอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆเกิดใหม่ใหญ่ล้วนให้ฮู้ให้เห็นว่าเงินคำเฮาหันเฮ็ดมาอย่างขายบ่อแห่บ่อเงินบ่อคำหลักสร้างเคลื่อนไฟฟ้าเป็นจำนวนหลายๆแล้วมันเงินคำมันไปใส่หมดปานนั้นพุ่นกับว่าประเทศลาวหันเป็นหมอกแบตเตอรี่ของอันเอเชียอันนี้มันก็แม่นอยู่แต่ว่าเป็นหมอกแบตเตอรี่มันก็แม่นอยู่แต่ว่านายทุนนั่นมันก็เป็นนายทุนของต่างชาติแล้วก็นายทุนลาวก็มีอันเปอร์เซ็นต์หน่อยแต่ว่าเป็นของลาวของรัฐบาลลาวเหมือนแปลว่าประเทศลาวหันก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตัวอย่างเนาะคันว่าขุดบ่อแห่แง่บ่อเงินบ่อคําแล้วก็ตัดไม้ทําลายป่าไปหันถ้าว่าได้เงินจํานวนนั้นมาประชาชนหันอาจจะบ่ทุกข์บ่ยากคือปัจจุบันนี้ถ้าว่าประชาชนผู้ใดก็ฮ้องขอแล้วก็ความทุกข์ยากเช่นว่าที่ดินที่โดนเขาเจ้าก็ไปยึดไปยังของเขาเจ้าหันมันถูกต้องแล้วบ่อันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องลาวลูกๆหลานๆเกิดใหม่ใหญ่ล้นให้ติดตามเบิ่งว่าการติดต่อระหว่างประเทศมันยังขายลูกขายหลานขายนั่นๆ
คมเหงเอาไปขายประเภทนี้บอกไอ้ค่ะพวกเจ๊กพวกนั้นเข้ามาคมเหงให้ลูกๆหลานๆแต่งงานไปแล้วก็เอาไปทานล้วนอยู่ตัวอย่างเนาะคันว่าอยู่ในประเทศตัวอยู่คาสิโนคิงโรแมนฮะก็เป็นจำนวนหลายแต่ว่าทางภาคทางรัฐต้องฮู้ดีว่าเขาทารุณลูกๆหลานๆแต่เฮ็ดยังบ่ได้อันนี้มันหมายความว่าจังได๋เป็นผู้ปกครองประเทศชาติหมายความว่าแนวใดมันเป็นประเทศจีนบ่คือประเทศใดเข้ามาอยู่ในหั่นแล้วแต่คันว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศจีนว่าซั่นว่ากันถ้าว่ามีลูกมีหลานไปอยู่หั่นพวกทานกับมิตรทูตมีหยังมาอยู่หั่นก็ทวนเบิ่งว่าลูกเบิ่งหลานเขาถูกตัวถูกต้มไปใส่มาแล้วก็ควรช่วยเหลือลูกหลานเกิดเป็นลูกเป็นหลานมาเขาจะก็อยากใส่ไผ่เพื่อนกันรัฐบาลถามว่ารัฐบาลดีประเทศชาติก็มีความสุขความเจริญแล้วก็ลูกหลานได้ทำได้เฮียนแล้วพวกจำนวนลูกหลานเห็นแล้วเป็นกระดูกสันหลังของชาติถ้าบ่มีประชาชนมันก็จะเป็นประเทศบ่ได้ถ้าว่าพวกพ่อแม่พี่น้องให้พวกลูกหลานได้เฮียนสูงเฮียนนั่นมากับเพื่อมาบูรณาประเทศแล้วมาสร้างครอบสร้างครัวสร้างนั่นให้มันช่วยประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้แทนที่ว่าจะสร้างแนวนั้นแปลว่าทั้งพรรคทั้งรัฐสร้างแต่ครอบครัวตัวเองตัวอย่างนอกจากเฮ็ดอันใดมากับมีแต่พรรคแต่รัฐอันใดหมดประชาชนหนึ่งมีความทุกข์ยากมาหลายแล้วก็ย้อนว่าการพัฒนาบ่เหมาะสมตามสภาพการของโลกผ่านไปกับปานนั้นเพิ่นก็ตีว่าเงินจีเฟอร์เงินจีเฟอร์มันก็เฟ้อตัวของพวกนั่นก็เงินกับตาต่างประเทศอยู่ในคลังหลวงพากันออกไปแล้วก็เอาเงินกีบมันเป็นมูลใส่ในคลังแล้วเอาเงินตัวนั้นไปมูลในอื่นแต่ว่าตัวอย่างเนาะคันไปซื้อน้ำมันน้ำอย่างเขาก็ต้องการเงินดอลลาร์เงินตาต่างประเทศถ้าพวกท่านบ่มีแล้วก็มันก็เขาก็บ่ขายให้ปานนั้นมันก็ต้องอึดน้ำมกน้ำมันประชาชนก็ไปมามันก็บ่สะดวกอันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องลาวพ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศลูกๆหลานๆนั่นให้เบิ่งว่าพรรครัฐนั้นเฮ็ดดีนะพวกท่านแล้วบ่พวกท่านจะพิจารณาแนวใดก็ขอให้เอาใจใส่ช่วยกันเราถ้าพวกท่านยังหักยังหวงแหนประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองนั่นก็ควรเอาไปพิเศษพิจารณาเนาะเอาขอขอบใจเจ้าขอบใจท่านจังซี่คันว่ามันคณะบริหารประเทศคณะบริหารสปปลาวปัจจุบันนี้ที่เริ่มแต่ปี1975เป็นต้นมาโครงการสร้างสาธารณต่างๆที่เพิ่นเคยประกาศมาอย่างองอาจกล้าหาญเอาซื้ออยากเอาซื้อเอาเสียงกันเป็นโครงการที่ว่าขาดความโปร่งใสและก็บ่ได้จัดหาเหตุผลต่างๆแจ้งให้ประชาชนในประเทศได้ทราบเลยอันนี้เป็นเรื่องเป็นมีความจริงคือท่านจะสีเบาหาขอเชิญทานไมโครแพงดีออกความคิดความเห็นน้องกันว่าสิ่งที่พวกเขาเว้านี่มันถูกบ่โอเคขอบใจเนาะวันนี้ตามแนวคิดข้าพเจ้าเนาะท่านจะเว้าแล้วมาเว้าเรื่องเศรษฐกิจนะเป็นส่วนใหญ่ผู้ใดก็ติดตามสภาพการของสปปลาวมาใน48ปี49ปีแล้วเขาเบิ่งว่าอันผลได้ผลเสียข้อแนวใดข้าพเจ้าบอกว่าสิเฮ็ดหยังก็อย่าสิเฮ็ดโครงการที่บริหารบ้านเมืองอย่าก็อย่ามันขึ้นนําผู้นําขึ้นนําลีดเดอร์ขึ้นนําผู้นําเจ้าสิเฮ็ดธุรกิจขนาดน้อยในขั้นกลางมันต้องเป็นผู้เจ้าของมันเจ้าของโอเนอร์บิสเนสหรือว่าเจ้าของของประเทศชาติมันเก่งบ่มันเฮ็ดเป็นบ่มันเฮ็ดได้บ่ระดับเท่านี้เฮาสิเฮ็ดได้บ่มันอยู่หั่นความเก่งกล้าของคนครบคนมันขึ้นอยู่กับคนพาเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องวันนี้48ปีมาแล้วเจ้าคณะบริหารจะเห็นแบบนี้ได้ซ้ํานี้เอาเจ้าสิเอาคือเก่าอยู่บ่หรือว่าแนวใดคันเฮาบ่เฮ็ดธุรกิจบิสเนสนี่นะครับมันบ่ไปมันบ่เวิร์คแล้วมันขาดทุนน่ะต้องเฮ็ดแบบใหม่เอาใหม่มันเอาผู้ใหม่มาบริหารเอาผู้ใหม่มาเฮ็ดเอาคณะทิพย์มาเฮ็ดแบบใหม่มันต้องเป็นทั้งสั้นต้องหาเอาคนเก่งๆคนดีๆคนมีความรู้คนมีประสบการณ์อันนี้มันจะคนได้เด้ที่มาสร้างเศรษฐกิจนี่ความซื่อๆนี่ล่ะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นบอกว่ามันขาดตัวนี้ล่ะเอาขาดตัวนี้ล่ะไผก็ว่าประเทศลาวนี่อุดมสมบูรณ์หั่งมีด้วยธรรมชาติต่างๆแม่นแท้
ขาครบวัตถุจริงทุกอย่างแต่หาคนเก่งจะเอาคนเก่งมาเฮ็ดพัฒนานี่มีผู้ใดเด้มันเฮ็ดได้มันมีความฉลาดมันอยู่หั่นบ่แม่นว่าสิเจ้าเป็นอันเนี้ยบัดนี้มันมาคัดกันอยู่บนหนึ่งข้าพเจ้าจะขอเว้าซะมันมาคัดอยู่เรื่องการเมืองนี่แหละคัดว่าเรื่องการเมืองนี่เพิ่นก็เลือกเอาแต่คนเฟ้นพวกพื้นฐานการเมืองมีแนวคิดแบบเพิ่นหั่นแบบสังคมนิยมหมดหรือว่าแบบการเมืองเพิ่นจะค่อนเอาคนเก่งนี่นะมันมีวัดอยู่ไสคือกันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยบ่ระบอบเผด็จการบ่มันมีวัดแต่ว่าผู้นำมันนะว่าเฮ็ดแนวใดเฮาสิอันสร้างโอกาสให้คนเก่งขึ้นมาเฮ็ดเอาแนวคิดผู้นั้นมาเฮ็ดเอาแผนการผู้นั้นมาเฮ็ดมันจะคนได้ยามใดเจ้ามีอำนาจอยู่เจ้าก็เอาแบบเก่าตลอดอันนี้มันมาคัดกันอยู่เรื่องอำนาจเรื่องการเมืองนี่แหละเรื่องระบอบนี่แหละนี่แหละมันคัดกันอยู่ตัวนี้แหละมันมาชิงกันอยู่นี่แล้วพอมันก็บ่มีโอกาสผู้มันคู่มันเข้าใจอยู่แต่มันบ่เว้าเว้าไปก็บ่ได้เรื่องมันบอกว่าเพิ่นก็บ่ฟังบ่เว้าบ่ว่านี่ให้เข้าใจเขาต้องทวนคืนประเมินผลอยู่คนได้พ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้อีกหนึ่งสปป.ลาวขาดยังบัดนี้ขาดทุนบ่ใช่มั้ยเฮ็ดหรือว่าขาดคนขาดวิชาการบ่เฮาก็ต้องสั่งซาเออทุนเฮาบ่มีคันเฮาบ่มีเฮามีวิชาการหลายก็ดีเด้พวกวิชาการนายสร้างหรือต่างๆพวกที่มีความรู้นี่หลายว่าซั่นมันก็โอเคเห็นบ่มันก็ไปได้แต่ว่าเฮาขาดทุนนี่เฮาซอกได้เอามาเฮ็ดได้พ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้เฮาขาดบ่ถึงอย่างทุนก็บ่มีเห็นบ่ด้านวิชาการผู้ที่เอามาเฮ็ดนี่กันน้อยหรือผู้ที่เก่งแท้กันน้อยเห็นบ่มีมันขาดวัตถุอันแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่นจะเอาห้องเอาแต่อันนายทุนมาเฮ็ดเออนายทุนผู้อื่นมาเฮ็ดเอาจีนบ่เอาเวียดนามบ่เอาไทยเอาคนอื่นมาเฮ็ดแล้วผู้ใดจะถามว่าเศรษฐกิจต้นต่อผู้การหัวหน่วยการผลิตที่เป็นของรัฐบาลแท้เองมันอยู่ไสจะถามคืนเด้ประเทศที่เขาเจริญเขายืนยงนี่มันเรื่องเป็นเรื่องเป็นหัวหน่วยการผลิตแม่นของรัฐบาลของรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องแบ่งว่าที่เอาตัวใดให้รัฐบาลเฮ็ดเอาตัวใดให้เอกชนเฮ็ดพร้อมกันนั้นรัฐบาลต้องคุ้มครองเด้คุ้มครองออกกฎระเบียบให้เขาเฮ็ดแนวใดบ่ให้เขาเฮ็ดซะซายบ่แม่นสิอันนี้คืออนุญาตให้เขาเฮ็ดมันขึ้นนับอำนาจของรัฐบาลเนี่ยพาเฮ็ดอันนี้คือกันเฮาต้องคนทนคือกันเด้เพราะฉะนั้นนี่บ่แม่นว่าพวกเขามาอยู่นี่พวกเขาเข้าใจพ่อแม่พี่น้องเข้าใจแล้วเฮาก็เปรียบเทียบคือกันเบิดบ่แม่นเฮาเว้าเพราะว่าเขาเบิ่งแล้วการปฏิบัติอันนี้น่ะมันมาคัดกันระหว่างเรื่องการเมืองนี่คันหาว่าการเมืองบ่มีความสะดวกหรือบ่เสนอนี่มันก็พัฒนาไปยากบัดนี้เฮามาเบิ่งการพัฒนาของสปป.ลาวมีแต่ไฟเอาไปให้จีนมัดจีนมัดมาเฮ็ดหมดทุกสิ่งทุกอย่างจีนมัดเป็นเจ้าการคุมทุกอย่างรัฐกับประชาชนนี่ปากบ่ได้เว้าบ่ได้มันก็บ่เก่งแล้วบัดนี้ให้ได้จะสิเป็นของตัวเองมันก็ไปขึ้นกับผู้นายขึ้นผู้แล้วนายขึ้นกินผู้แล้วอันนี้กินคุ้มหมดละทุกจริงทุกอย่างมาฮอดปัจจุบันนี้จะแม่นอีหยังอันใหม่ๆเกิดขึ้นแม่นสิว่าปล่อยให้นายขึ้นกินสัมปทานเรื่องบ่อเหต่างๆเอ้าบัดนี้คนก็ว่าเอกสารการเมืองหลังจากเพิ่นปล่อยเอาใหม่ว่าลาวนี่สิสร้างสังคมนิยมอิงใส่ป่าไม้และน้ําเออข้าพเจ้าเฮียนมัดเรื่องการเมืองต่างๆหลังจากเพิ่นปล่อยใหม่ๆนี่แม่นแท้ป่าไม้และน้ําเพิ่นก็ไปเฮ็ดเบิดแล้วขายไม้เบิดแล้วเป็นอาบรับเช็คกับเพจเคลื่อนเสมอแล้วเอามาฮอดนี่48ปีเบิ่งรู้ผลได้ผลเสียมีหยังวันนี้ปั๊บมาขายเหตุต่างๆไปขายทรัพย์ในดินที่แนะนําวันนี้เวลาขายเห็นทุนจักบ่มีทุนย่อมน้อยผู้ใดทุนหลายมันก็ได้ผู้ใดแล้วผู้ใดมันมีทุนมันฮู้ทางเว้าเอาแล้วเออตัวใดมันสิได้จริงเจ้าเป็นเจ้ามีอํานาจเจ้าของประเทศชาตินะเจ้าเป็นหยังบ่เว้าบ่ว่าเอ้าเจ้าก็ล้มกันแม่ชูให้ชาติอื่นมาเอาเปรียบเขาก็ต้องเอาเปรียบประเทศอื่นที่เขาเฮ็ดเขาเอาคนมาสร้างศาลนี่แม่นเขาได้เป็นผู้วางออกคือตัวอย่างอเมริกานี่ข้าพเจ้าไปเห็นว่าคนมัดโลกมาเฮ็ดธุรกิจอยู่ในอเมริกานี่มันได้เฮ็ดมัดอเมริกาเฮ็ดแต่ว่าภายใต้กฎหมายระเบียบของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขาคอนโทรลเขาคุ้มครองได้ยูฮันบ่มันปล่อยให้เฮ็ดสายเลยแล้วเขาก็มีการกวดกากวดกานี่มันภาครัฐได้ไปกวดกาพวกคุณได้กวดกาจะเฮ็ดเวียกได้ดีบ่ดีหรือมันไปบ่ไปหรือแนวใดหรือว่าจะมีปัญหาหยังแม้รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้เบิ่งดูแลเขาแก้ไขซอยเขาให้เขามาเฮ็ดข้าพเจ้านี่ล่ะรับรวมได้ถามว่าเวลาข้าพเจ้าเฮ็ดเปิดห้านอาหารนี่เขาบ่กินนี่ข้าพเจ้าถามว่าล้มกับเขาพุ่นเขามาแต่อันนาฝรั่งบ่มาแต่อันนาเยอรมันบ่มีแต่คนอื่นเอาเงินเอาทุนเอาหัวคิดอีนี่มาสร้าง
เศรษฐกิจให้อเมริกานี่เพราะฉะนั้นประเทศอเมริกาหังเมื่อได้มันคนอื่นเพิ่นออกมาให้อันมันอยู่หันบ่ว่าอื่นว่าไกลนะครับพระเจ้าไปเห็นกันไหว้ของแคลิฟอร์เนียเราแว่งของแคลิฟอร์เนียนะแม่นพวกฝรั่งพุ่นนะครับอันเยอรมันพุ่นนะเชโกพุ่นนะเป็นเจ้าของอันบริษัทเขาฮะนะเอาทุนเอาฮอนมาเขาฮะนะเอาเทคโนโลยีมาเห็นเอาอันนั้นมันจะคนไปมันจะเจริญข่าวพระเจ้ายกตัวอย่างข่าวพระเจ้าไปเห็นเราโอ้อันนี้เราควรขึ้นพ่อแม่พี่น้องมันขึ้นอยู่กับน้ำมันที่สร้างเศรษฐกิจนี่เขาก็ต้องเบิ่งว่าอันไหนมันสะดวกอันไหนเขามันที่ไปเขาต้องค้นคว้าซอกคือกันและตลาดสำคัญอีกกันเขาก็ซอกหาตลาดคือกันมันต้องซอกไปพร้อมกันและจังมาว่าเออโครงการตัวนี้ได้เห็ดได้โอเคไปได้เขาจะก็ว่าจังสั้นบ่แม่นที่ห้องเขาบ่เห็ดมาเห็ดขึ้นเดี๋ยวนี้เห็ดบ่ปล่อยให้ตะกินเฮ็ดเบิดอันใดก็ได้เป็นจังซั่นละกินมันแล้วคุ้มครองต่างๆบ่แม่นการเมืองแล้วไปนํากินแล้วปล่อยให้กินเฮ็ดมันอยากไปทําน้องนั้นข้าพเจ้าเบิ่งนี่จิบหายได้เป็นแบบนี้ประชาชนลาวเข้าใจดีเบิดพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งดูตัวอย่างคืออยู่ในอันสภาหั่นสภาสสสสสนะเอาปัญหามาเว้าเบิดมาทกเถียงกันอยู่สภาอันนั้นเฮาเห็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วแล้วผู้ใดครับผิดชอบผู้ใดแก้ไขเอ้าผู้ใดแก้ไขใครแก้ไขบัดนี้ใครมีหัวคิดแนวทางวิธีสิแก้ไขมันอยู่หั่นมันมีการคัดแย่งหลายอันที่1เป็นเรื่องการเมืองละ2มันเรื่องอำนาจอยู่หั่นมันเฮ็ดอย่างมันก็ไปยากเพราะฉะนั้นล่ะแม่นแท้ประเทศลาวนี่มีอุดมสมบูรณ์เฮามีวัตถุทุกอย่างแต่ขาดขึ้นฮอนแล้วก็ขาดวิชาการและขาดผู้ที่มาเฮ็ดทันอีกอันนี้มันต้องได้คนคั่วกันพ่อแม่พี่น้องเจ้าเฮ็ดมาแล้ว48ปีมันก็แบบชิดๆไปเราไปแบบเก่านี่มันก็เก่งมันก็ขาดทุนแล้วก็เศรษฐกิจก็ลงทับชี้แล้วเป็นนี้ต่อไปปัญหาต่อไปนี่แหละพ่อแม่พี่น้องอันนี้มันเป็นพวกเขาเว้าได้พวกเขาเห็นเขาก็สั่งซาบมือกันมันสำคัญน้ำผู้เฮ็ดผู้ลงแผนผู้พาเฮ็ดผู้นำพาแหละประเทศจะสร้างเศรษฐกิจไปยูฮันเมื่ออันนี้นี่ข้าพเจ้านี่มักเว้าที่สุดแล้วก็มักโต้เถียงจากเอาเว้าปัญหานี่นะมาเจรไหนมาว่ากันมันจะคนแกล้งข่าวเนี่ยคนไปพี่น้องเขาท่วงรถจะเห็ดบุหรี่บุถึกแล้วมีจนตัวเปลี่ยนอเมริกาคือกันเห็ดบุหรี่แล้วมันเปลี่ยนรถนายคือกันนายบุหรี่ผู้ที่เห็ดบุหรี่มันเปลี่ยนเอาคนใหม่เห็ดวิธีนั่นใดธุรกิจมันสิไปอันนี้ตัวอย่างครับพระเจ้ายกตัวอย่างเด้อดีเด้ออันนี้ล่ะท่านเฮาเว้ากับเว้าอยู่ซี่ตลอดแหละเพราะว่าเจ้าเห็ดอยู่ระบบนั้นอยู่ตลอดเจ้าบ่เปลี่ยนจักเทื่อเอาคอยว่ามันบ่ถึกแล้วเขาจะเปลี่ยนละเจ้าก็บ่เปลี่ยนเจ้าก็เอาอยู่แบบนั้นอันนี้ล่ะเศรษฐกิจมันยังบ่ไปพระพุทธเจ้าอย่าขอไว้อย่างท่านเอาขอเอาเท่านี้ก่อนท่านหลังเอาขอความใจเจ้าขอใจเนาะขอย่องยอสรรเสริญท่านแม่ครูเพลงดีที่ยกเหตุผลและประเด็นขึ้นมาคันเว้าละท่านเว้าคือกันกับหมายก็ว่าเอาค้อนตีตอกตะปูทื่อหัวปั๊บรถตีตอกมาเดียวจำดินรับรถอันนี้เป็นความจริงสิ่งที่กีดขวางความเจริญการบริหารประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจนี่อยู่ในราวปัจจุบันนี้ถ้าจะแก้ถ้ารัฐบาลเราอยากจะแก้คณะนำคณะบริหารประเทศอยากจะแก้ได้ไงแต่แก้ไม่ได้ย้อนระบบสังคมนิยมทานไม่ครบแพงดีนี่นะเมาตื่นขึ้นก็ไม่ค่อนตีหัวตะปูถือจำปั๊บรถระบบพันสำคัญจะคนเก่งจังไรเห็นที่มาเสนออยากให้เรียกกับเพื่อนก็บอกอันนี้มันระบอบมันสังคมนิยมเพื่อนพรรคเดียวกันค้ำคอเพื่อนบุญยอมเสียเปรียบเพื่อนบุญเอาคนเก่งเที่ยวนอกการจะตั้งเพื่อนเข้ามาซับซ้อนเข้าในระบบเพื่อนบุญเสื่อใจอันนี้เป็นมาแต่ใดแต่เริ่มขึ้นกับหน้าลักษณะของเพื่อนอันนี้เพิ่นห้องว่าระบบสังคมนิยมเพิ่นบ่รับเอาภัยเขามาหาผิดชอบหรือซับซ้อนห่วมพัฒนาประเทศชาติแต่กลุ่มกันข้ามกลุ่มข้ามนั่นได้ถ้าผู้ใดอยู่ในระบบเดียวกันเป็นคณะปฏิวัติกับเพิ่นนั่นเก่งหรือบ่เก่งก็ตามถ้ามีเชื้อสายเป็นนักปฏิวัติเฮียนบ่ได้เฮียนก็ตามซี่โตไว้โลดท่านก็ให้ดีท่านก็คือได้เขาได้ว่าได้แชร์กันอยู่หลังบ้านเขาเลยล้มกันการปฏิบัติอันที่จริงแท้แหละอยู่ในระบบอันนั้นมันเป็นอย่างแท้ผู้ใดถ้าบุญเส้นบุญมิสายแล้วแปลว่าตกจบเก่งคือเทวดามากกับผู้ใดเขาซับซ้อนเขาอยู่ในกงจักรการเห็นเวียกของบริหารประเทศ
ถ้าพวกได้เป็นพี่น้องเสื้อสายคณะปฏิวัติท่านก็สบายพาสปอร์ตกับบริเหตุที่กันเดียวกายกันไปเลยผู้ใดถ้าผู้ใดในระบบในระบบของพุ่นที่ทานไม่โกงหยกมานี่แปลว่าถึกแปลว่าเรียบร้อยเขาแล้วก็อันนี้แหละเป็นลักษณะและคันสีบอลแล้วเป็นลักษณะที่ว่าขั้นต่ำรักธรรมศาสตร์รักวิทยาศาสตร์และเป็นฝืนแหละน้ำไหลลงใต้แต่ว่าเพิ่นหันว่าน้ำไหลขึ้นเหนือสีแดงเพิ่นว่าเป็นสีเพิ่นว่าสีแดงแท้ๆเพิ่นก็บ่ว่าสีแดงเพิ่นก็ว่าสีขาวปิ้นอันนี้แหละมันเป็นตัวอย่างแต่ว่ามันเป็นที่ว่าสิ่งที่ผ่านมากันยังปัจจุบันนี้ยังสืบต่อรับหูรับตาดุดขึ้นกับจุจีนี่เฮ็ดไปตามเพิ่นล่ะก็มีพนักงานก็ได้เว้าคือกันเสนอขึ้นแล้วทั้งกระทรวงให้เพิ่นพิจารณาเดี๋ยวคันพิจารณาถึกบุพิก็ตามคันพิจารณานโยบายหรือว่าพิจารณาระบบของเพิ่นละเพิ่นบอกถ้าเสนอดื้อดึงยังเสนออย่างมีปัญหาในตัวทานนะกูแล้วมีปัญหาอีกเด้เห็นบอกอันตัวนี้แหละสำคัญนี่แหละพวกเขาจะคอยจะใช้เวลาตัวนี้เป็นประโยชน์จะย่ำถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการในประเทศในการทดถอยของเศรษฐกิจลาวนี่เงินเฟ้อนี่นะประชาชนจะหลับคอไห้ในประเทศทั่วประเทศเลยเงินจีบตกราคาเงินบุยราคาแห้งการซื้อหันอ้อนลงอ้อนลงอ้อนลงทุกๆมือบ่แม่นทุกๆเดือนเด้ทุกๆมือทุกๆอาทิตย์เด้ทีนี้หันใหม่ๆออกมาดิว่าน้ำมันบ่มีเอาทานมันก็แพงดีไปจังได๋เขาบ่มี YouTube พุ่นน้ำมันบ่มีขายก็แซ่สังคมก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเนื่องมันบ่มีความโปร่งใสจากรัฐบาลแล้วสังคมก็เขาเจ้าก็มีสิทธิราคาแล้วเขาเจ้ากับว่ารัฐบาลนั่นเองหรือผู้มีอำนาจเองกักตุนสินค้าเพื่ออย่างเพื่อถ้ารอประกาศแถมมือเพิ่นประกาศราคาใหม่และเจ้าของดังกล่าวมาขายต่อให้ได้กำไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนักเศรษฐกิจที่มีเสื้อสายหรือว่ามีส่วนอยู่ในระบบสังคมนิยมภาคเดียวของเพิ่นนั่นแหละนี่มันเป็นปัญหาข้าพเจ้าอยากจะเสนอรายละเอียดตามเหตุผลต่างๆมีอยู่10กว่าเหตุผลถึงทำให้เศรษฐกิจแล้วหรือการปัญหาหนี้สินที่จะสร้างปัญหาให้เศรษฐกิจแล้วปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าจะเสียเอานำมาเสนอสั้นๆเนาะ4-5ข้อแบบนั้นแหละเพื่อให้ผู้ที่ตามรายการพวกเขาจะให้เพื่อให้พี่น้องประชาชนลาวในประเทศเข้าใจว่ามันเป็นอย่างเหตุผลความยุ่งยากมันเกิดขึ้นย้อนจากเนี่ยย้อนการขาดงบประมาณและการยกสิทธิ์ให้สัมปทานแก่ต่างประเทศข้าเจ้าเข้ามาสวยโอกาสคือท่านไปกู้แพงดีบ่คือท่านบรรณจันทร์ศรีบ่ที่ผ่านมานี่อันนี้เป็นเหตุล้วนเหตุผลทั้งหมดที่ว่าพวกเขาสามารถเก็บกลับมาแล้วจากมาเราเสนอผู้ที่ตามรายการพวกเขาพี่น้องเราไหนของพวกเขาให้หูจักและรับทราบรับรู้ร่วมกันตัวอย่าง1อยู่ตามลำแม่น้ำอู่นะมีเขื่อนอยู่7เขื่อนเขื่อนสร้างขึ้น7แห่ง 70% นั่นเป็นของส่งให้จีนเฮ็ดเรียบร้อยแล้วสร้างพลังงานนั่น 70% ส่งเข้าจีนส่งเข้าจีนมันส่งใส่หนี้เงินน่ะไหนที่ยืมมาเฮ็ดนั่นไหนบ่มันเขามาเฮ็ดฟรีเฮ็ดได้ตามเพิ่นประกาศไอ้น้องกินเพิ่นซอยกันจังซี่น่ะมันบ่มันซอยฟรีได้คืออเมริกาก่อนปีเพิ่นก่อนเกงอ่ะซอยลาวซอยให้เงินล้าได้บ่ได้บ่มีกี่ดอกกําไรเด้แม่ตัวถ้าไปโกหกที่ท่านจังซี่แม่นบ่ต่างกันไหนนี่ความแตกต่างเงินที่เอามาให้อันผู้นึงอันกินบังคับให้ใช้คืนคืออเมริกาคนก่อนมารอยกันที่ผ่านอเมริกามาซอยล่ายูเซฟซอยพัฒนาเราเห็นบ่มันจะมีความแตกต่าง 70% ส่งกระแสไฟฟ้าสร้างเรียบร้อยแล้วให้คนกิน 30% นั่น
ลาวมีความสามารถใส่ได้ภายในประเทศแต่ป่านนั้นก็ยังบ่ได้เพียงพอ 30% มูลค่าในการก่อสร้างเขื่อน7เขื่อนอยู่ทางภาคเหนือของเราอยู่ทางยุนสายน้ำอูนี่มันตกเป็น 4,600 ล้านดอลลาร์4.6 บิลิเอนดอลลาร์ 4.6 เลยรัฐบาลลาวเคยได้เว้ารวมให้ประชาชนรู้จักบ่เคยมีเลยอันนี้ข้าพเจ้าไปพบเห็นอยู่ในเอกสารอยู่ในของธนาคารโลกเขาจะรายงานเอามาเว้าให้ท่านผู้พี่น้องของเฮารู้จักรับทราบฮู้นํากันเด้อมื้อนี้เด้อว่าลาวนี่เป็นหนี้กินลักษณะจังได๋อันสร้างเขื่อนน้ําอู่ซื่อๆเด้ต่อมาตัวที่สองอีกสำคัญอีกโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงอ่ะนะลาวนี่เส้นทางยาวถึง417กิโลเมตรมูลค่าที่ก่อสร้างตกลงกันนั้นต้องเป็นเงินจำนวน 6,800 ล้านดอลลาร์และสรุปแล้วอีกเส้นเคยจีนถือหุ้น 70% ท่านก็แพงดีน้ำจากนั้นเหลือ 30% นั่นเดี๋ยวมาแบ่งกันอีกอันน่ะ 15% นึงอีกให้เอกชน 15% นึงให้เอกชนจีนไหนฟังดีๆ 15% นึงให้อันเอกชนลาวแล้วเอกชนลาวอันก็ไปยืมเงินจีนอีก เออไปยืมเงินจีนเป็นยังไงก็หมายความว่าจีนเป็นเจ้าของ 100% บัดนี้เอารถไฟความเร็วสูงที่ว่าเพิ่นออกข่าว YouTube กันโอ้เชิญหน้าสู้ตาเมืองเราเจริญหลายหนะเออการท่องเที่ยวแต่เหนืออันฮอดเวียงจันทน่ะตะกี้กินไม่ได้มื้อเดี๋ยวนี้มีแต่3 ชั่วโมงหากมาเว้าเรื่องใจกันแท้ๆละเรื่องเงินสร้างศาลล้วนแล้วแต่ไปยืมจีนมาเก็บ 10% นั้นจีนนั้นเก็บเอาเงินอยู่ได้ก็รวมทั้งขายปี้เงินนั้นเข้าจีนเบิดลาวหันบ่ได้หยังลาวหัน 15% น่ะไปยืมเงินจีนมาอีกก็ต้องใช้เงินจีนอีกได้ส่วนหลายแล้วหมายความว่าลาวบ่ได้หัน 15% ของรายได้ที่รถไฟอยู่ในปัจจุบันนี้ฮะสําคัญสรุปแล้วจีนเป็นเจ้าของ100%แล้วจีนสัมปทานกําหนดท่านไม่โก้แพงดีน้ำตาจะออก99 ปี100ปีนะครับสิว่า99 ปีลูกหลานเราเกิดมามื้อนี้นะอีกพุ่นละ98 ปีทั้งหน้าพุ่นละจะค่อยสิเห็นผลประโยชน์ทางรถไฟตัวเนี้ยมันสิบ่เพคนว่าคิดดีๆเด้อท่านผู้ที่ตามรายการพวกเขา3เส้นทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียง2เลนมีความยาว109กิโลเมตรลงทุน 1,200 ล้านดอลลาร์จีนสัมปทาน50ปีการสัญจรไปมามันจีนไปภูเก็ตใช้ค่านี้อ๋อ4โครงการยังไงสำคัญเด้อโครงการสร้างห้างสรรพสินค้า5แห่งอยู่ในเวียงจันทน์มีการลงทุนจากจีน 1,840 ล้านดอลลาร์จีนสัมปทาน75ปีอีกเอาแล้วจีนนั่งเก็บเอาเงินซื้อได้75ปีได้โครงการสร้างทางเลี้ยงจันทน์สัญญาบุรีเลขที่11มีระยะยาวถึง400กิโลเมตรจีนลงทุน 3,800 ล้านดอลลาร์จีนสัมปทาน84ปีของวันนี้นี่เพิ่นบ่ได้เว้าให้ประชาชนลาวฮู้จักรับรู้นําเด้มีแต่คณะของเพิ่นน่ะเว้าไกลๆกันเว้าแล้วทําท่าเว้าแบบทําท่าไปว่าไกลออกไปให้นั้นแล้วบ่เน้นนักให้ประชาชนฮู้จักรับทราบแล้วผลเสียหายเรื่องผลรายได้เพิ่นบ่ได้แจ้งให้ประชาชนฮู้จักรับทราบนั้นอันนี้ข้าพเจ้าจะขอยุติ5โครงการตัวนี้นี่เมื่อมันหนึ่งในจํานวนหลาย10หลายร้อยโครงการที่จีนหรือต่างประเทศเข้ามาแล้วมีอันเพิ่นได้รับจีนหรือว่าผู้ลงทุนเลยดึงดูดเอาทุนคือตามนั้นกูเว้านี่นะ
ข้ามาในประเทศนะนี่แหละการดึงดูดเอาทุนของต่างประเทศเข้ามาในลาวแม่นยืมเงินมัดบ่คืออเมริกาเฮ็ดคือท่านมันก็ว่ามาเฮ็ดละแวงเขาเงินเขามาลงทุนลงทุนแล้วเขาจ้างคนอเมริกาเขาเสียภาษีให้อเมริกามีแต่เก็บเอาแต่เงินเท่านั้นกฎหมายของเจ้าเข้มแข็งนี่แหละพวกเขาจะไปยกขึ้นมาอยากให้พี่น้องประชาชนลาวของในประเทศในทั่วโลกนี่ฟังรายการนี่ให้รู้จักและเข้าใจถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความอ่อนแอของคณะรัฐบาลบริหารประเทศสปปลาวปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี่มันสร้างปัญหาทดถอยทั้งเศรษฐกิจสร้างปัญหายุ่งยากเรื่องเศรษฐกิจที่ได้สปปลาวปัจจุบันนี้สร้างความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ยาก poverty ไหนสำคัญที่สุดตัวนี้ผลประกาศในโลกว่าปีนั้นสีเจริญปีนี้สีเจริญ100ปีท่าว100ปีนี้พวกเขาบ่ได้นั่งอยู่นี่แล้วท่านก็เพียงดีข้าพเจ้าเองท่านจะสีบ่ได้นั่งอยู่นี่แล้วอันนี้เว้าชื่อจำไว้พวกเขาเว้านี่มีความจริงบ่เท่านั้นละขอเชิญท่านก่อนเฮาสิลาจากไปจันทร์สีออกความคิดความเห็นเพิ่มเติมแล้วก็ท่านก็เพียงดีออกความคิดความเห็นเพิ่มเติมแล้วพวกเขาก็สิได้จากลาไปพวกเขาสิเว้าและการสั้นๆมื้อนี้ขอเชิญท่านจันทร์สีขอขอบใจท่านวลังเนาะผู้อธิบายมากแจ่มแจ้งแล้วเพราะว่าการเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานของพรรคของรัฐเนี่ยแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทแต่บริษัทนั้นมันก็เฮ็ดมาเพราะว่าย้อนว่านายเถินล่ะก็ไปยืมเงินของจีนของนั้นมาลงเถินก็ล้วนแล้วว่าเขาพวกนายเถินเขาก็หากำไรถ้าว่าเขาไม่มีกำไรเขาจะไม่เห็นในไหนถ้าว่ายืมเงินจีนมาแล้วเอาว่ารายได้อย่างมันเข้าประเทศชาติมันก็ยังดีอยู่แต่ว่ามาแล้วประเทศชาติก็เลยบ่ได้ส่วนแบ่งส่วนอย่างนําว่าลงทุนแล้วก็ยังเป็นหนี้เขาอีกแต่ถ้าว่าเป็นหนี้เขาแล้วทรัพย์ประทานต่างๆแต่ละทรัพย์ประทานมานะตัวอย่างรถไฟบ่รถความไวสูงของรถไฟหันแล้วก็ทางเวียงจันทน์วังเวียงทั้งกับบ่แต่เจียนเท่าทั้งนั้นกับล้วนแล้วว่าแต่เป็นบริษัทของจีนที่ว่ามาเจ็บเงินเอาถ้าว่าคนลาวบริษัทประเทศลาวหันมาทางรัฐบาลลาวถามว่าเฮ็ดได้ครับไปยืมเงินเขามาลงทุนมาแล้วถามว่าตัวเฮ็ดเองมันก็มีกําไรมีนั่นแต่ว่าอันนี้ไปยืมเงินเขามาแล้วใครเขามาเฮ็ดแล้วก็ถ้าว่าหมดรับประทานเขาตัวอย่างกัน3 50ปีบ่90ปีถามว่าหมดรับประทานได้แล้วเขายังขอต่อได้อีกแปลว่ามื้อใดเวลาใดมันจะหมดอันการทรัพย์ประทานของเขาหลังจากทรัพย์ประทานเขาเสร็จสิ้นลงไปแล้วมันจึงสิเป็นของแผ่นดินของเงินทรัพย์สินของเงินประเทศลาวอันนี้มันเวลามันหมดทรัพย์ประทานมาแล้วสิ่งของเรานั่นมันก็ใช้การบ่ได้แล้วถามว่าพวกคลานยังสิใช้ต่อไปก็มันก็ต้องเป็นลงทุนอีกมหาศาลถึงจะได้ตัวอย่างเนาะครับคือทางรถไฟบอกทางด่วนวังเวียงวังจันทน์วังเวียงหั่นถามว่าหมดสัปทานแล้วทางหั่นมันก็ได้ซ่อมแปลงใหม่แล้วลงทุนหลายคือเก่าอันนี้มันก็ย้อนคืนว่าทางผักทางลัดทางบ่บ่มีพวกนักวิชาการพวกหยังที่ว่ามีความรู้ความสามารถที่ว่าจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่นํารัฐบาลที่ว่าบริหารประเทศชาติแต่ว่าประเทศชาติใดที่ว่าทางรัฐบาลของประเทศนั้นมีความรู้ความสามารถความฉลาดมันก็ยอมว่าประเทศชาติมันก็สิมีความเจริญอันนี้เขาขอว่าพ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ภายในประเทศพวกเขาเว้ามานี่บ่แม่นว่าพวกเขาโจมตีทั้งพรรคทั้งรัฐแต่ว่าใครเจ้าเฮ็ดเวียกมา48ปีผ่านมาแล้วพวกพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆเกิดมาใหญ่ล้วนก็คงจะเห็นแล้วการพัฒนาและการปกครองประเทศชาติมันเป็นแนวใดพวกว่ากฎหมายของประเทศชาติมันเป็นแนวใดคุ้มครองของพลเมืองของประเทศตัวเองมันเป็นแนวใดอันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆแล้วก็เบิ่งว่าการปฏิบัติงานของเข้ามาหันมันเป็นเวลาด่วนนานแล้วก็ควรว่าประเทศชาติมันจะเดินหน้าได้แทนที่ว่า
บ่แฮบ่เงินบ่คำบ่ต่างๆกันหรือว่าบริษัทลงทุนหยังก็มันก็เป็นของต่างประเทศหมดถ้าว่าสมัยก่อนๆน่ะถ้าว่าบ่มีนักวิชาการนักหยังใครเจ้าก็ต้องการว่าถ้าว่าพวกผู้นำมีหัวคิดปัญญาดีแทนที่ว่าจะลงทุนน่ะก็ควรว่าไปจ้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่ว่าทางแผนกนั่นบ่ว่าคนประเทศใดคนชาติใดก็ตามจ้างมาเป็นผู้แนะนำแล้วก็ก่อสร้างแล้วก็ลงทุนของประเทศตนเองหรือไปยืมเงินมากับแม่นเงินของยืมมาอยู่แต่ว่ามันเป็นบริการส่วนของประเทศชาติเงินคำมันก็เข้ามาทาบ่มีการสอการโกงสอราชบังหลวงถือว่าตัวอย่างเนาะสอราชบังหลวงสอนั้นมาแล้วทางพรรคทางราชเพิ่นก็ว่ากวดเห็นอยู่แทนที่ว่าจะเอาโทษเอานั่นเอาเงินคำยึดคืนมาได้แล้วก็ลงโทษผู้กระทำผิดนั่นบ่มีเลยว่าจะเฮ็ดได้แต่ว่าตรวจสอบมาได้และเฮ็ดหยังบ่ได้มันก็หมายความว่าแนวใดอันทางโลกเขาก็ห่วงควรนั่นที่ว่าการปกครองของท่านมันก็มันถูกต้องแล้วบ่อันนี้ก็อยากขอเพิ่มตัวนั่นแหละเอาขอบใจท่านไม่กลัวเพลงดีเสริมก่อนจะลาจากก่อนจะลาจากกันเนาะข้าพเจ้าอยากเพิ่มอันหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องลาหูนำกันอยากเพิ่มไว้เท่านี้นี่ฝากหาผู้นำมันแล้วก็ฝากหาสัมพันธ์ที่สุดพวกที่มีความรู้พวกวิชาการพวกให้นักธุรกิจต่างๆบึงคืนวงดูประเทศที่พัฒนาประเทศที่ว่าเขาจะเลื่อนันเขาเฮ็ดบ่สร้างสังคมสร้างเศรษฐกิจสร้างเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมทฤษฎีสร้างสังคมนิยมมันน่ะเวียดนามเขาก็เปลี่ยนเบิดจีนเขาก็เปลี่ยนเบิดข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าก็เฮ็ดคือกันไปเฮ็ดสร้างเศรษฐกิจอันของสังคมนิยมสุดท้ายเขาทิ้งเบิดพ่อแม่พี่น้องยกตัวอย่างหลังจากลาวปลดปล่อยใหม่ๆนี่เฮ็ดแบบกับเวียดนามเบิดแต่พิษดีครับพระเจ้าเฮียนนั่นแหละพวกสาหกรณ์พวกมีอย่างเหือบตักษารวมมูเพิ่นอีหยังให้พวกสาหกรณ์รวมมูจังเดี๋ยวนี้บ่ทิ่มเบิดกินคือการกินกับทิ่มเบิดมาเปลี่ยนแบบเศรษฐกิจเสรีบัดการค้าเสรีบัดเวียดนามก็เป็นบ่เห็นบ่มันจะค่อนไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันเปิดกว้างอันนี้ราคาข้าพระเจ้าฝากหาพวกนักเรียนรู้ว่าเป็นประชาชนต้องเบิ่งประเทศที่เขาเจริญเขาเฮ็ดกันแนวใดข้าพเจ้านี่นะเป็นเวลาข้าพเจ้าเหตุการณ์โรงเรียนนี่นะข้าพเจ้าไปเห็นปึ้มสู้ๆสตัดดี้ของอเมริกาเขาเรียนนะพวก elementary school พวก middle school นี่นะข้าพเจ้าไปเห็นมันเว้าว่าแนวใดผมหังมีของอเมริกานี่มันเอามาจากคนอื่นมาให้มันบอกเป็นวิชาการบ่เป็นเงินทุนต่างๆเรื่องหัวสมองปัญญานี่มันเอามาคนอื่นมันเอามาให้อเมริกาคมหังมีของอเมริกามีได้อยากว่าฉันให้ว่าอันนี้ว่าให้ขึ้นเบิ้งพ่อแม่พี่น้องร้อยปีเขาเฮ็ดมาคืออเมริกานี่มันเป็นแนวใดต้องเข้าใจมันว่าจังซั่นเด้บัดนี้เด้อครับว่าเปรียบเทียบให้เขาคนลาวเฮาเฮ็ดดีมันคือกันบ่หรือแนวใดอันนี้พ่อแม่พี่น้องเขาต้องมีการเปรียบเทียบเด้ผู้ที่เขาไปคนเฮาแล้วเขาบ่ไปหรือเฮามีบัดแบบนี้เขาต้องเปรียบเทียบเพราะว่าเขาก็อยากเฮ็ดให้มันไปคือเขาคือกันเห็นบ่การสร้างเศรษฐกิจจีนมันก็เปลี่ยนใหม่วัดคันสิว่าเลี้ยวขึ้นหลังไว้ไหมมันบูมเห็นบ่บูมแล้วมันเปลี่ยนระบบใหม่การสร้างเศรษฐกิจเวียดนามคือกันทีมวัดเห็นบ่อันทฤษฎีอันเฮียนมาตามที่สร้างสังคมนิยมขึ้นสังคมนิยมเพิ่นน่ะเขาทีมวัดมันเปลี่ยนวัดเห็นบ่สภาพการโลกอย่างนี้เขามีให้มีการแข่งขันกันด้านเศรษฐกิจเรื่องเหตุการณ์ค่าตัวใดมันสิไปอยากว่าแนวนั้นน่ะมันขึ้นนำผู้นำวัดลีดเดอร์ผู้ชิพาเหตุข้าพเจ้าอยากว่าแนวนั้นล่ะเอากระชิบพี่เขาด้านทานบัลลังขอบใจลายท่านเจนซี่และกับท่านไมโครเพลงดีท่านผู้ติดตามรายการของพวกเขานี่เป็นวรรคหนึ่งและต่อหนึ่งที่พวกเขาพยายามนำมาเสนอเพื่อปลุกสติท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่อยู่ในประเทศและอยู่ทั่วโลกนี่ให้รู้จักและเข้าใจปัญหาแท้จริงปัญหาลึกซึ้งของการทดถอยทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้เป็นยังลาวยังตกเป็นประเทศที่ทุกยากอยู่ในบัญชีทุกยากอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อันนี้ตามสถิติของสหประชาชาติเด้อบ่แม่น2-3คนนั่งอยู่นี่เขียนขึ้นแล้วก็เว้าเองเพื่อ
สร้างความแตกแยกหรือว่าสร้างความปั่นป่วนอยู่ในสปป.ลาวบ่มีบ่แม่นบ่เป็นความจริงพวกเขานั่งอยู่นี่เว้าอยู่นี่ทุกเทื่อที่พวกเขานําเอาข้อมูลมาเสนอแม่นล้วนแล้วแต่มีเจตนาดีเจตนาอันบริสุทธิ์อยากจะให้รัฐบาลสปป.ลาวการบริหารประเทศนั้นทำให้มันถูกต้องตามหลักการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างจริงจังบ่แม่นอยู่ในลักษณะที่ว่าแก้ตัวไปวันๆเพื่อหยังเพื่อจะให้สถานการณ์หรือเวลาหมดไปแล้วประชาชนสิอันลืมหรือประชาชนน่ะสิตายไปหรือพวกเขาสิตายไปแล้วก็วุ่นวายยกปัญหาขึ้นมาแล้วพวกท่านสิอยู่สบายมันบ่เป็นจังซั่นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยมันรวดแล้วแต่เกินภัยอันตรายเป็นเครื่องงูขี่อยู่ทั้งภูมันกำลังจะงวยลงมาการงวยลงมากิ่งลงมานี่ก็มันโมเมนต์เฮาอยู่ในโมเมนต์มันตกมาใส่พวกเฮาเด้อมันจะตกใส่การนำอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้อันนี้ข้าพเจ้าเว้าไปให้ลักษณะให้พวกท่านคิดแน่นอนพวกเฮาอยู่ในเขตที่ว่าปลอดภัยแล้วมันท่านเองที่กำบังเฮียนประเทศชาติอยู่ปัจจุบันหนึ่งจะต้องแน่นอนหลีกเลี่ยงไว้จะต้องรับผิดชอบแล้วก็แก้ไขถ้าท่านบ่หาทางแก้ไขอันถูกต้องแล้วและบ่ฟังคำเสนอที่ถูกต้องแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นพวกท่าน 100% จะต้องได้รับเป็นผู้มีรับผิดชอบบ่สมกับความที่ว่าพวกท่านพองพวกท่านที่หนีออกจากถ้ำม่านมาโฆษณาแบกความโฆษณาเข้ามาว่าจะสร้างสาพัฒนาประเทศแล้วให้เป็นประเทศที่มีสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมนั้นคงจะบ่เกิดภาพเป็นความจริงแน่นอนเด้ออยู่ในศตวรรษเบิดศตวรรษที่21นี่มีแต่เท่านั้นข้าพเจ้าเวลาในมื้อนี้ได้หมดลงแล้วขอขอบใจในเวลามีค่าของท่านผู้ติดตามรายการของพวกเราโอกาสหน้าพ่อกันใหม่อย่าท่านมียังจัดสีท่านมันก็แพงดีมีอย่างบ่อยากสั่งสุขท้ายเพิ่มดอกเหมือนละเนาะที่ท่านนั้นเหมือนละเอากันมาพ่อกันใหม่ครับขอลาจากไปสบายดีครับพ่อกันใหม่โอกาสหน้าสบายดีลาลาติสวัสดิ์ทุกท่านบาย